การส่งออกงานในรูปแบบต่างๆการบันทึกภาพและส่งออกงานในรูปแบบต่างๆมีความแตกต่างของไฟล์และไฟล์นามสกุลต่างๆที่ใช้ในการถ่ายรูปและตกแต่งภาพที่ควรใช้ไฟล์แบบไหนจึงจะเหมาะสมกับภาพถ่ายและการนำไปใช้มีแนะนำให้ดังนี้นะคะ JPEG นับว่าไฟล์นามสกุล JPEG หรือ JPG เป็นไฟล์แบบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะเพราะได้ภาพที่คมชัดและไฟล์ภาพไซส์ขนาดเล็กที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในเมมโมรีกล้องได้เป็นอย่างดีแถมเหมาะกับคนที่ชอบอัปโหลดภาพและแชร์ภาพบนโซเชียลค่ะรวมถึงการพริ้นท์ภาพด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นไฟล์ที่รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับภาพแทบทุกชนิดแต่ก็ยังมีข้อเสียคือไม่รองรับภาพโปร่งใสนั่นเองค่ะ RAW การถ่ายรูปส่วนใหญ่เลือกเก็บภาพด้วยไฟล์นามสกุล RAW ค่ะซึ่งเป็นไฟล์ภาพที่มาจากเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูปโดยตรงไฟล์ภาพที่ได้มาจะมีขนาดใหญ่มากเพราะเป็นไฟล์คุณภาพสูงที่ไม่ถูกบีบอัดเหมือน JPEG เหมาะสำหรับการที่คนต้องการแต่งภาพหรือใส่เอฟเฟกต์ต่างๆแต่ข้อเสียของไฟล์ RAW ก็คือนอกจากจะใช้พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำเยอะมากแล้วยังต้องเปิดผ่านโปรแกรมแต่งรูปที่รองรับเท่านั้นด้วยค่ะPSD คือไฟล์ภาพจากโปรแกรม Photoshop ค่ะสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมและซอฟต์แวร์อื่นๆของ Adobe เช่น Illustrator, InDesign, Premiere และ After Effects ซึ่งไฟล์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้ทำงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะเก็บรายละเอียดต่างๆไว้ครบถ้วนทั้งการบันทึกประวัติการทำงานและเก็บภาพแบบแยกเลเยอร์ช่วยให้ง่ายต่อการตกแต่งเพิ่มเติมส่วนข้อเสียของไฟล์ PSD ก็คือต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะเท่านั้นค่ะ GIF หลายคนต้องคุ้นเคยกับไฟล์ภาพนามสกุล GIF แน่นอนโดยเฉพาะ Facebook ซึ่งไฟล์ชนิดนี้มีขนาดเล็กแต่ให้ภาพเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชันสามารถนำไปใช้ในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อการโฆษณาก็ดีแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่ที่ภาพที่ได้นั้นจะไม่คมชัดเท่าไหร่นักค่ะ PNG เป็นไฟล์ภาพจำพวก lossless กล่าวคือภาพที่ได้ยังคงความคมชัดและไม่สูญเสียคุณภาพไฟล์ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก GIF ที่รองรับภาพโปร่งใสได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่สามารถทำภาพขยับได้ซึ่งไฟล์ภาพ PNG จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงค่ะทำให้เหมาะกับการนำไปทำเป็นโลโก้แบรนด์ต่างๆหรือสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์แต่การใช้งานไฟล์ประเภทนี้มากเกินไปอาจส่งผลให้เว็บไซต์นั้นๆอืดหรือค้างได้เนื่องจากต้องประมวลไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากนั่นเองค่ะ TIFF ไฟล์นามสกุล TIFF หรือ TIFFเป็นไฟล์ภาพแบบ lossless ที่มีขนาดใหญ่มากๆเพราะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพของรูปถ่ายค่ะที่ให้ความคมชัดและสวยงามอย่างเต็มที่สามารถใช้งานกับโปรแกรมแต่งรูปได้มากมายรองรับระบบสีได้หลายแบบค่ะทั้ง CMYK, RGB, LAB, Index, Color และ Grayscale เหมาะสำหรับนำไปทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับความแตกต่างของไฟล์แต่ละชนิดการบันทึกภาพควรคำนึงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานเป็นสำคัญนะคะการบันทึกภาพในโปรแกรม GIMP ก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกแล้วการบันทึกภาพนั้นสามารถเลือกบันทึกไฟล์ได้หลายชนิดทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละงานว่ามีความต้องการไฟล์ชนิดใดการบันทึกงานที่ทำจากโปรแกรม GIMP มีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อเราทำงานตกแต่งภาพต่างๆเสร็จแล้วจะทำการบันทึกให้เราไปที่เมนู Image เลือกไฟล์ค่ะเลือกไปที่ Save As หลังจากนั้นกำหนดค่าต่างๆต่อไปนี้ค่ะที่ Name เราสามารถตั้งชื่อไฟล์ตามที่เราต้องการได้Browse for other folder
เป็นการหาโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับจัดเก็บรูปภาพค่ะ All Image ในส่วนนี้เราสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ชนิดต่างๆให้กับรูปภาพที่เราต้องการบันทึกได้เลยค่ะเมื่อกำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Save ได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะยังมีการบันทึกภาพหรือส่งออกภาพอีกวิธีหนึ่งโดยการเลือก Export ค่ะไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์แล้วก็เลือกที่ Export จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Select File Type ก็สามารถเลือกไฟล์ประเภทต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นก็กด Export ค่ะแต่ละชนิดของรูปสามารถกำหนดความต้องการอื่นๆได้ตามต้องการค่ะ